ลังกรอบมากแข็งนอกนุ่มในอาจารย์อันนี้ต้องย่างตั้งแต่หมูมันยังสดๆใช่ไหมจนกระทั่งมันแห้งสุกแบบนี้ครับผมครับผมนานไหมกี่ชั่วโมงครับรวมเป็น2ชั่วโมงครับอาจารย์เข้ารายการหรือยังคะเข้าแล้วเหรออุตายสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอุตายที่เป็นสมปองจากร้านสมปองหมูหันลูกชายชื่อเต๋าครับชื่อเต๋าอ๋อนี่เห็นพ่อย่างหมูอย่างนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กแล้วอาจารย์แล้วพ่อเราย่างมาทั้งหมดกี่ปีเกือบ40ปีแล้วครับอาจารย์เกือบ40ปีนะคุณผู้ชมแล้วใครสอนวิธีย่างหมูให้อ่ะคือมันจำตั้งแต่เล็กมันชอบตั้งแต่เล็กแล้วครับผมเพราะว่าเป็นคนนครปฐมใช่ไหมครับเขาบอกนครปฐมเนี่ยหมูย่างเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจเขาบอกว่าไฟไหม้เล้าหมูแล้วหมูมันก็เลยกรอบเรื่องจริงครับป่ะไม่จริงครับผมไม่จริงหรอก็นึกว่าไฟไหม้เล้าหมูแล้วก็ไปดึงหมูมากินโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาอย่างนี้ละอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอร้านเปิดมาทั้งหมดประมาณกี่ปีแล้วนะเมื่อก่อนเปิดอยู่2ปี3ปีหยุดไปพักนึงแล้วก็มาเปิดใหม่ครับผมนอกจากหมูหันเดี๋ยวพ่อหมุนไปแล้วกันนะมาแนะนำหน่อยซิที่ร้านมีอะไรอีกครับที่ร้านก็จะมีเป็นยกทรงครับอาจารย์ยกทรงยกทรงคืออะไรก็คือเป็นราวนมหมูอาจารย์ก็ทำไมเธอต้องเรียกยกทรงอะเดี้ยนเสียวไส้ป้าปกติเราไม่ค่อยจะยกทรงนะคะเราจะโดบลากันนะคะราวนมหมูแดดเดียวนี่มันพิเศษยังไงเต๋าแข็งนอกนุ่มในอาจารย์กรอบนอกครับนุ่มละมุนข้างในใช่ครับแล้วอันนี้ล่ะเป็นปลาช่อนผัดสมปองครับก็คือเป็นเมนูที่แนะที่ร้านเนี่ยเกิดขึ้นมาคิดไอเดียขึ้นมาครับปลาช่อนผัดตำรับครัวสมปองความพิเศษของเขาคือใส่กระเทียมโทนอาจารย์อ๋อใส่กระเทียมโทนด้วยสวนพริกขี้หนูสวนโอ้โหมันคงแซ่บเนาะแซ่บครับอาจารย์หรอและอันนี้เป็นกบคั่วแห้งครับอาจารย์กบคั่วแห้งเอ๊ะอาหารมันดูหน้าตามันชวนกรุบกรับทั้งนั้นเลยนะ ร้านนี้คงเป็นร้านขี้เมาลำเพลินละเซเน้นรสชาติแซ่บๆอาจารย์อ๋อแซ่บๆนะแล้วอันนี้อะไรเป็นอันนี้เป็นให้พ่อบอกดีกว่าเห็ดโคนไอ้เข้อาจารย์เห็ดโคนไอ้เข้คืออะไรอ่ะเข้อาจารย์ทำไมจะต้องกินพิสดารอย่างนี้ล่ะเมนูนี้นะอาจารย์มันรสชาติมันออกกลางๆนะจะออกเครื่องยาจีนแต่ว่ามันให้สรรพคุณร่างกายกินแล้วเป็นยังไงก็คือวาวค้างทั้งคืนเลยครับอาจารย์กินแล้ววาวค้างขอโทษนะคะโฆษณาเกินความเป็นจริงจริงๆอาจารย์ก่อนจะต้องไปแล้วเหรอ1หม้อ1หม้อ1หม้อแล้วก็ไปแล้วก็หายไปเลยดีไม่ตายไปเลยแล้วไม่กลับมาล่ะตายละคือสรรพคุณก็คือมีเครื่องยาจีนครับยาจีนรับประทานเสร็จแล้วทำให้มีความเชื่อว่าจะบำรุงประสิทธิภาพทางเพศสำหรับสุภาพบุรุษอ๋ออันนี้ก็เลยทำขายแบบนี้ไปนะครับทั้งหมดนี่ราคาแพงไหมครับยกทรงหมูอันนี้เป็นจานใหญ่150บาท150จานนี้150ครับ150 150ครับ300ครับ300นะคุณผู้ชมอวัยวะเพศจระเข้ตุ๋นเครื่องยาจีนตามความเชื่ออ่ะประเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารสชาติหมูหันของร้านสมปองหมูหันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้มันกรอบมากเลยนะโอ้ยมันฮ่องกงมันจะถึงเครื่องถ้าฮ่องกงนี่หมายความว่าเราไม่ได้กินหนังเรากินเนื้อด้วยกินเนื้อด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบย่างหมูหันธรรมดาเขาจะกินแต่หนังเนื้อไม่อร่อยแบบเนื้อมันก็ต้องไอ้ท่านตัวเล็กเขาไปรวนดิคิงไม่อร่อยครับนี่เนื้อหนังตัวนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้กับ3เดือนแล้ว2เดือนสามเดือนปกติถ้าสั่งเนี่ยหันเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ส่งถึงบ้านราคาเท่าไหร่ครับยี่อยู่ประมาณ 6,500 อาจารย์6,500 บาทไม่รวมค่าส่งไม่รวมค่าส่งไม่รวมค่าส่ง 6,500 ไซส์ใหญ่คุณผู้ชมไซส์ใหญ่กระเด็นนะครับอาจารย์จ้าในระหว่างที่ลูกเต๋ากำลังหั่นนะคุณผู้ชมลองสังเกตดูของขลังที่คุณพ่อสมปองห้อยอยู่ขอโทษนะคะครับอันนี้นี่คืออะไรสุ้งเศรษฐีครับสุ้งเศรษฐีกำแพงเพชรครับค่ะมิน่าล่ะขายจนรวยนะคะห้อยของดีนะคะครับเสร็จแล้วก็สร้อยนี่ก็โอ้โหหลายกิโลนะคะครับหลายกิโลนี่ถ้าตกน้ำนี่คือตายในน้ำนะคะว่ายไม่ไปค่ะคุณผู้ชมครับครับโอ้ยโอ้จานครับเนี่ยโทษนะอาจารย์ลองดูครับอุ๊ยตายจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่เป็นไรสีหวานสีหวานสีหวานเกรงใจจังเลยไปเลยสีหวานหวานมาเซ่สีหวานนี่ครับนี่คุณสมปองส่งให้นะเนี่ยนี่เราไม่รักกันจริงเราไม่หักให้กันแบบนี้นะคุณผู้ชมหนังกรอบมากอร่อยว่ะรสชาติอร่อยคุณผู้ชมเค็มกำลังดีที่สำคัญดูสิข้างในหมูรู้เลยว่านุ่ม
หนังกรอบจนเนื้อหนังกับเนื้อเนี่ยเป็นพะโล่งเลยอันนี้ถ้าเราซื้อไปตัวนึงแล้วกินไม่หมดเราจะต้องทำยังไงต่อแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เข้าเฟรชได้อาจารย์เข้าช่องฟรีซได้ครับผมนะครับคุณสมปองแนะนำหน่อยถ้าอยากไปชิมที่ร้านไปยังไงอยู่มี2สาขาครับอยู่ที่ทับหลวงนี่ผมจะอยู่แถวทับหลวงครับก็สาขา1ซื้อกลับอย่างเดียวถ้าลูกชายอยู่สาขา2ที่บ่อพับเส้นดอนตูมใกล้กับนครปฐมครับนุ่มมากเลยนี่น้ำจิ้มใช้น้ำจิ้มสุดาทำอาจารย์น้ำจิ้มอะไรนะใช้น้ำสุดาทำน้ำสุดาคืออะไรน้ำสุดาคือน้ำ อะไรอะน้ำจิ้มสุดาน้ำโซดาเหรอปลาน้ำสุดาครับอาจารย์จริงเหรอทำไมต้องใช้น้ำโซดาล่ะมันรสชาติมันใช้มา30ปีแล้ว30ปีมันนัวนัวชับกลมันคือน้ำสุดาจริงๆหรอจริงครับมันต้องรีบทานนะอาจารย์น้ำอะไรอะน้ำสุดาจิ้มสูตรโซดาครับจิ้มสูตรโซดาน้ำจิ้มสูตรใส่น้ำโซดาใช่โซดาครับผมอ๋อเหรอครับก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นโซดารถสิบล้อกินมาก่อนไม่มีอะไรกินก็ขาดน้ำมาหาก็เอาน้ำสุดามาใส่ตายแล้วคุณผู้ชมอาจารย์นิสอนเนี่ยเป็นเซียนหมูหันนะรับประทานมาตลอดชีวิตครับหมูหันที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับใหญ่ที่สุดในโลกครับอาจารย์เดี๋ยวเจ้าลงอินเป็นบุ๊กผมจะเอาแม่หมูมาหันให้ดูท่านจะสงสารเขาไหมอ่ะสาวชวนคุณผู้ชมไปชิมที่ร้านพูดเลยครับใครสนใจนะครับหมูหันถ้าเกิดใครจะกินหมูหันฮ่องกงนะครับมีเฉพาะเสาร์ที่นะครับแต่ถ้าเกิดจะกินเป็นตัวข้าวปูเล็กๆเน้นแบบ VIP ก็ตัวละ2,000ขึ้นบัตรขึ้นไปนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็เส้นอบต.บ่อพับนะครับกด GPS สมปองหมูหันสมปองหมูหันสาขาบ่อพับนะครับแค่ GPS เท่านั้นคุณผู้ชมก็ไปถึงที่แล้วพบ2พ่อลูกได้ทันทีนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดี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 ครับผมตายแล้วหมูหันอร่อยมากเลย